สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือวิธีพาตัวเองออกจากกล่องใบเล็กๆมาฝากครับบทความชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งแย่จริงๆหรือเราหาเหตุผลมารองรับทรยศตัวเองกันแน่ตอนที่3นะครับถ้าอย่างนั้นทันทีที่ผมทรยศตัวเองมุมมองของผมที่มีต่อความเป็นจริงจะบิดเบือนไปวัดสรุปแล้วหันไปเติมคำอธิบายที่3ของการทรยศตัวเองลงบนกระดานการทรยศตัวเอง 1. การทรยศตัวเองคือการกระทำสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ความเรานั้นรู้สึกว่าควรกระทำเพื่อคนอื่น 2. เมื่อฉันทรยศตัวเองฉันจะเริ่มมองโลกในแบบที่หาเหตุผลมารองรับสิ่งที่ฉันทำลงไป 3. เมื่อฉันมองโลกแบบเข้าข้างตัวเองมุมมองของฉันที่มีต่อความจริงจะเริ่มบิดเบือนไปเอาล่ะทอมเขาพูดขึ้นมาหลังจากที่เราหยุดอ่านสิ่งที่เขาเขียนอยู่ครู่หนึ่งผมรู้สึกว่าผมอยู่ตรงไหนหลังจากที่ผมทรยศตัวเองคุณอยู่ตรงไหนเลยครับผมพยายามทำความเข้าใจกับคำถามลองคิดดูสิเขาบอกก่อนที่ผมจะทรยศตัวเองผมมองเห็นบางอย่างที่ผมน่าจะทำเพื่อช่วยแนนซี่ได้เธอเป็นคนที่ต้องการความช่วยเหลือและผมก็รู้สึกว่าตัวเองคุณควรจะหยิบยื่นผมมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนแต่หลังจากที่ผมทรยศตัวเองมุมมองของผมที่มีต่อเธอและตัวเองก็บิดเบือนไปผมมองโลกในแบบเข้าข้างตัวเองผมพยายามหาเหตุผลมารองรับความล้มเหลวของตัวเองการรับรู้ของผมบิดเบือนไปตามที่ผมต้องการเมื่อผมทรยศตัวเองแล้วน่าเท่ากับผมหลอกตัวเองยังไงล่ะอ๋อเข้าใจแล้วผมพูดอย่างกระตือร้อนถ้างั้นพอคุณทรยศตัวเองคุณก็เข้าไปอยู่ในกล่องคุณหมายความอย่างนี้ตอนที่ผมถามคุณว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับถูกต้องเขากลับไปเขียนบนกระดานอีกครั้งการทรยศตัวเองจะพาเราเข้าไปในกล่องหลังจากที่เราพูดคุยกันมาฉันคิดว่าเราควรเพิ่มข้อสรุปสำคัญลงไปในแผนภาพของคุณบัตเคธพูดขณะลุกขึ้นเดินไปที่กระดานแน่นอนเชิญเลยเขาบอกตรงขณะที่เขานั่งเก้าอี้เธอเขียนด้านล่างว่าเมื่อฉันทรยศตัวเองฉันจึงเข้าไปอยู่ในกล่องฉันกลายเป็นคนหลอกตัวเอง